วันนี้พี่มากองปราบวันนี้ฮะมีเพื่อจะมาแจ้งความอะไรครับพี่คือเครดิตการ์ดพี่โดน20รายการถูกเอาไปก๊อปใช้เหมือนกับเล่นเกมทีนี้ว่าทางสายสืบตำรวจเนี่ยบอกว่าพี่อิงควรแจ้งความเพราะว่าคนที่เอาไปเนี่ยเป็นเทคแค่10ขวบใช้กับคุณพ่อซึ่งเป็นนายทหารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอายังไงเพราะว่า1กระทงเนี่ยมันได้ติดคุก7ปีถ้าเพื่อนที่ฝั่งตำรวจนะคะแล้วนี่มัน20กระทงจะติดคุกยังไงก็อยากรู้อะแล้วเขาเอาอะไรไปบ้างครับความเสียหายเอาเครดิตการ์ดที่ไปรูดใช้ท่านเองค่ะแต่ว่าการเอาเครดิตการ์ดไปรูดใช้อย่างเงี้ยธนาคารมันก็ต้องมีเขาเรียกอะไรคะมีวิธีการทำไงให้ต่อไปไม่ง่ายอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ไม่ใช่โดนครั้งแรกที่คดีสองแล้วคดีสองแล้วและนี้เดี๋ยวพี่ก็เดินเข้าไปแจ้งความต้องแจ้งความครับผมแล้วหลังจากนี้ไปพี่คิดว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับเรื่องการปล่อยเครดิตการ์ดนี้ตอนนี้ธนาคารต่างหากนะธนาคารต้องหาวิธีของคนที่มาใช้เนี่ยไม่ถูกก๊อปไปง่ายๆแบบนี้ต้องหาวิธีกันแล้วอะค่ะเพราะว่าเขาเอาไปใช้เล่นเกมทีละ20รายการและถ้าเกิด20รายการเนี่ยกระทงละ7ปีจริงๆอย่างตำรวจบอก20รายการติดคุก140ปีมันเป็นไปได้เหรออยากรู้อะโอเคครับพี่รังสรรค์ผลงานโดยกระชอน.com